ระบบ Air Inverter คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆครับแอร์ติดผนังอะครับเราจะรู้ว่ามันมี2แบบคือแบบธรรมดาหรือแบบฟิกสปีดกับแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งการอธิบายการทำงานของแอร์2แบบเนี่ยมันจะค่อนข้างงงถ้าไม่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเดี๋ยววันนี้ครับเราจะใช้ขวดน้ำเติมน้ำแล้วก็ให้ดูวิธีการทำงานของแอร์แต่ละแบบกันขวดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นขวดธรรมดาเป็นขวดน้ำอัดลมเจาะรูข้างล่างเพื่อให้น้ำรั่วออกเพื่อเป็นตัวแทนว่าห้องเราอ่ะจะมีการรั่วไหลของแอร์เช่นแบบแดดส่องบ้างหรือออกตามขอบประตูหน้าต่างบ้างหรือแบบฝ้าเพดานที่ร้อนบ้างแล้วก็มีการเขียนสเกลไว้ข้างตัวขวดเพื่อบอกถึงอุณหภูมิการทำงานเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มจากการทำงานของแอร์แบบธรรมดาหรือแบบฟิกสปีดก่อนนะครับแอร์แบบธรรมดามันจะตัดต่ออุณหภูมิที่ประมาณบวกลบ1บวกลบ2องศาตัวอย่างเช่นสมมุติเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาแอร์จะตัดการทำงานที่23องศาแล้วก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งนึงเมื่อห้องอุณหภูมิ27องศาเดี๋ยวเราครับจะเปิดน้ำแล้วก็ให้ดูว่าการทำงานของแอร์แบบธรรมดาเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเริ่มจากพอเราเริ่มเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ก็จะทำความเย็นเท่ากับการเติมน้ำเข้ามาในขวดนะครับจะทำความเย็นไปเรื่อยจนถึงค่าที่ตั้งไว้ในที่นี้สมมุติว่า23องศาแอร์ก็จะตัดทีนี้ห้องก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจากแอร์ที่รั่วไหลเช่นแบบแดดส่องเข้ามาบ้างรั่วออกทางขอบประตูขอบหน้าต่างบ้างมาจากฝ้าบ้างอุณหภูมิในห้องก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงเรื่อยๆจน21องศาแอร์ก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งจนอุณหภูมิห้องได้อุณหภูมิที่23องศาแอร์ก็จะตัดการทำงานแล้วก็อุณหภูมิห้องก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความร้อนหรือการรั่วไหลออกไปก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้ครับนี่คือแอร์แบบธรรมดานะครับต่อมาเรามาดูการทำงานของแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับเหมือนกันกับแอร์ธรรมดาเราจะเซตอุณหภูมิห้องไว้ที่25องศานะครับแล้วมาดูการทำงานของมันว่ามันจะเลี้ยงอุณหภูมิห้องให้ใกล้เคียง25องศายังไงนะครับเริ่มจากตอนแรกห้องยังร้อนอยู่พอเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ก็จะทำงานเต็มที่เพื่อให้ห้องค่อยๆเย็นขึ้นอุณหภูมิห้องก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลง28องศา27องศา26องศา25องศาพอถึงจุด25เนี่ยแอร์ก็จะหลีตัวเองเพื่อประคองให้ห้องเนี่ยอยู่ในระดับ25องศาโดยไม่ต้องมีการตัดต่อการทำงานใช้การหลีเอาหลีหรือเพิ่มความเร็วเอาเพื่อให้อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25องศาบวกลบนิดหน่อยอาจจะเป็นจุดทศนิยมนะครับเนี่ยครับหลักการทำงานของแอร์อินเวอร์เตอร์หรือระบบทำความเย็นแบบอินเวอร์เตอร์